เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาใน3รัฐที่บริษัททัวร์รายนี้แจ้งลูกทัวร์ชัดเจนว่าการเดินทางออกครั้งนี้จะไม่การันตี 100% ว่าลูกทัวร์จะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่เพราะเงื่อนไขต่างๆขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐและต้องแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนจองคิวก่อนรวมถึงจะไม่รับผิดชอบหากมีอาการแพ้ซึ่งลูกทัวร์ต้องทำประกันเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆที่บริษัททัวร์ประกาศบนเว็บไซต์เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องแจ้งตามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศและห้ามนำคำว่าวัคซีนใช้ในโฆษณาชวนเชื่อเจ้าของบริษัททัวร์รายนี้ระบุว่าที่มั่นใจจัดโปรแกรมทัวร์เพราะมีคนรอบข้างที่เดินทางไปฉีดวัคซีนในสหรัฐแล้วไม่พบปัญหาโดยเฉพาะใน3รัฐคือลาสเวกัสลอสแอนเจลิสและซานฟรานซิสโกโดยช่วงกลางเดือนนี้จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มแรกเดินทางประมาณ10คนมีค่าซื้อทัวร์เฉลี่ย 68,000 บาทถึงกว่า 200,000 บาทต่อคนแต่จะต้องพำนักในสหรัฐเกือบ1เดือนเพื่อฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มซึ่งการจัดทำทัวร์ลักษณะนี้ได้รับความสนใจมากมียอดจองทัวร์เข้ามาไม่ต่ำกว่า100คนโดยเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงก็เลยเป็นไอเดียที่ผมรู้สึกว่ามันก็เมคเซนส์นะมันก็สมเหตุสมผลที่ว่าทำไมเขาถึงให้เราฉีดฟรีทำไมเขาถึงบอกให้นักท่องเที่ยวฉีดฟรีเลยนอกจากที่แบบว่าคนอเมริกันจะปลอดภัยแล้วเพราะว่ายังไงอยู่ไปเนี่ยอยู่เป็นโควิดคนอเมริกันก็ไม่ปลอดภัยอันนี้คือหนึ่งนะอาจจะเป็นเมนแนวคิดของเขาแต่ว่าอีกอันนึงที่มันแบบว่าค่อนข้าง reasonable กับตัวแบบเศรษฐกิจเงี้ยก็คงน่าจะเป็นตัวนี้ข้อมูลจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวระบุว่าเบื้องต้นมีบริษัทนำเที่ยวที่ทำโปรแกรมพาลูกทัวร์ไปฉีดวัคซีน4แห่งมีปลายทางที่สหรัฐและเซอร์เบียแต่เตือนว่าอยากให้ประชาชนศึกษาเงื่อนไขการฉีดวัคซีนแต่ละรัฐก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์อย่าใช้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับว่าเงื่อนไขต่างๆที่ท่านออกมาเนี่ยท่านต้องแจ้งให้ลูกค้าของท่านหรือประชาชนทั่วไปรับทราบว่าเขาจะต้องเจออะไรพบอะไรจ่ายอะไรเพราะมันไม่ใช่แค่ราคาที่ท่านจะคิดเงินเขาเท่านั้นมันยังมีอีกหลายข้อมูลนะครับที่ผมคิดว่าท่านต้องบอกให้หมดล่าสุดบริษัททัวร์ระบุว่ามีอีกหลายบริษัทที่เห็นลู่ทางการทำทัวร์วัคซีนลักษณะนี้เช่นสิงคโปร์เกาหลีหากประชากรได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมสิริภักดิ์กมลไตรตึงตีคูณไทย PBS รายงาน